สวัสดีค่ะเจ้าชายแฮร์รี่เผยข้อมูลใหม่ผ่านพ็อกเก็ตบุ๊กส่วนพระองค์ที่ชื่อว่าสเปร์โดยเนื้อหาตอนหนึ่งได้ทรงเขียนถึงเหตุการณ์ในช่วงพิธีเสกสมรสว่าพระชายาเมแกนมาร์เคิลถูกทิ้งให้นอนร้องไห้อยู่ที่พื้นเพราะเรื่องชุดเพื่อนเจ้าสาวของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์เพียงไม่กี่วันก่อนถึงพิธีเสกสมรสย้อนกลับไปในปี2021เหตุการณ์ที่เป็นประเด็นร้อนสะเทือนราชวงศ์อังกฤษเห็นจะเป็นเรื่องที่เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลออกมาให้สัมภาษณ์กับโอปราห์วินฟรีย์ถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างเธอและดัชเชสเคทซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเมแกนทำให้เจ้าหญิงเคทต้องร้องไห้ก่อนพิธีเสกสมรสของเธอและเจ้าชายแฮร์รี่จากประเด็นถุงน่องของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ก่อนพิธีเสกสมรสแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะกลับตาลปัดเมื่อข่าวที่เธอทำให้เจ้าหญิงเวลส์ร้องไห้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นตัวเธอที่ร้องไห้ซึ่งเมแกนเล่าว่าไม่กี่วันก่อนพิธีเสกสมรสเคทรู้สึกไม่พอใจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับชุดเพื่อนเจ้าสาวและมันทำให้ฉันร้องไห้มันทำร้ายความรู้สึกของฉันจริงๆแต่หลังจากนั้นเธอได้มอบการ์ดและดอกไม้เป็นการขอโทษฉันแล้วอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเรื่องราวนี้จะไม่จบไม่สิ้นเมื่อเจ้าชายแฮร์รี่ได้เผยเรื่องราวนี้อีกครั้งในพ็อกเก็ตบุ๊กส่วนพระองค์ที่ชื่อว่าสเปร์โดยเจ้าชายแฮร์รี่ทรงเขียนถึงเหตุการณ์ในช่วงพิธีเสกสมรสโดยมีใจความว่าเคทได้ส่งข้อความส่วนตัวมาหาเมแกนเพียง4วันก่อนถึงพิธีเสกสมรสเกี่ยวกับชุดเพื่อนเจ้าสาวของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ที่ใหญ่เกินไปยาวเกินไปและหลวมเกินไปจนทำให้เจ้าหญิงพระองค์น้อยถึงกับร้องไห้ออกมาเจ้าชายแฮร์รี่ได้ส่งเล่าต่อว่าเมแกนได้บอกกับเคทว่าเจ้ามีช่างตัดเสื้อที่ชื่อว่าเอเจสแตนบายรอทั้งวันที่พระราชวังเคนซิงตันเพื่อแก้ไขชุดให้ซึ่งเมแกนขอให้เคทพาชาร์ลอตต์ไปที่นั่นแต่เคทตอบกลับว่าไม่ชุดทั้งหมดจำเป็นต้องทำใหม่อย่างไรก็ตามเมแกนยังยืนยันขอให้เคทพาชาร์ลอตต์ไปที่เคนซิงตันซึ่งสุดท้ายเคทตอบว่าก็ได้ทั้งนี้เจ้าชายแฮร์รี่ได้อ้างว่าเคททำให้เมแกนต้องเสียเวลาในการตอบแชทเธอทั้งวันในจะเรื่องพ่อของเธอโทมัสมาร์เคิลซึ่งเรื่องนี้ทำให้เมแกนหลั่งน้ำตานอนร้องไห้เสียใจอยู่ที่พื้นอย่างไรก็ตามเอเจเมอร์พูรีช่างตัดเสื้อที่อยู่ฟิตติ้งชุดเพื่อนเจ้าสาวเมื่อ4ปีที่แล้วได้ออกมาเปิดเผยว่าไม่แปลกใจที่งานนี้จบลงด้วยน้ำตาโดยเขากล่าวว่าแม้จะไม่ได้รู้ได้เห็นการโต้เถียงของเคทและเมแกนแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าสาวของงานนี้ร้องไห้เอเจกล่าวต่อไปว่าเขาและทีมงาน3คนต้องทำงานหามรุ่มหามค่ำที่พระราชวังเคนซิงตันและปราสาทวินเซอร์เป็นเวลา4วันก่อนพิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนในปี2018หลังจากพบว่าชุดเพื่อนเจ้าสาวทั้ง6ชุดใส่ไม่พอดีเขากล่าวเสริมว่าพิธีเสกสมรสของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเป็นงานใหญ่ระดับโลกมีบุคคลสำคัญต่างๆมาร่วมงานซึ่งเขาเข้าใจดีว่าทำไมใครต่อใครถึงไม่พอใจถ้าชุดไม่พอดีตัวเพราะมันจะส่งผลให้คุณประมาทฉันรู้สึกสงสารพวกเขาทุกคนเพราะคุณคงไม่อยากให้เด็กๆออกไปในงานใหญ่ในชุดที่ไม่พอดีตัวชุดเพื่อนเจ้าสาวทั้ง6ชุดต้องได้รับการแก้ไขและเราก็ทำสำเร็จฉันเป็นรอยัลลิสต์และต้องการทำทุกๆอย่างที่ทำได้กับธุรกิจเล็กๆของฉันเพื่อรับใช้ราชวงศ์สำหรับชุดเพื่อนเจ้าสาวของเด็กๆในพิธีเสกสมรสวันนั้นออกแบบโดยแคลร์เวสเคเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของกิฟเวนชีซึ่งทางแบรนด์เป็นผู้ตัดเย็บเองอีกด้วยทั้งนี้เอเจได้กล่าวว่าฉันไม่รู้ว่ากิฟเวนชีมีการวัดตัวอย่างไรแต่ด้วยประสบการณ์และความรู้ของฉันสามารถเห็นได้ทันทีว่าชุดเพื่อนเจ้าสาวทั้ง6ชุดต้องได้รับการแก้ไขเพราะไซส์มันไม่พอดีนอกจากเจ้าหญิงชาร์ลอตต์จะเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงานนี้แล้วยังมีฟลอเรนซ์แวนคัสเซมลูกทูนหัวของเจ้าชายแฮร์รี่ไรแลนด์และเรมี่ลิดลูกสาวของเพื่อนสนิทของเมแกนไอวี่เมอโรนี่ลูกสาวของสไตลิสต์ชาวแคนาดาเจสสิก้าเมอโรนี่นอกจากนี้ยังมีเพื่อนเจ้าสาวอย่างไม่เป็นทางการและซารีวอร์เรนลูกทูนหัวอีกคนของเจ้าชายแฮร์รี่ที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง2ขวบขอขอบคุณภาพจาก Getty Image ค่ะ